สนับสนุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับผู้กำกับใจเย็นก่อนนะพวกเราค่อยๆคิดกันอีกทีดีไหมเช็ดเลือดให้ผู้กำกับหมอเร็วมีข่าวหรือว่าผู้กำกับหมอเวลารีบร้อนจะตบตีคนที่แท้ก็เป็นข่าวหรือนี่เองเขาเนี่ยทำแค่ทำร้ายตัวเองจริงๆแล้วฉันคิดว่าถิงเทียนแสดงได้ดีมากเลยล่ะฉันสามารถรับรู้ได้ถึงความหวังที่แผ่มาจากตัวเขาไม่สิประธานเว้ยถิงเทียนนายคิดว่าคนพิการจะเชื่อเรื่องการช่วยเหลือจริงๆน่ะเหรอบนโลกนี้นะแม้แต่คนป่วยทางจิตก็ยังเชื่อว่าจะมีนางฟ้ามาช่วยชีวิตแต่คนพิการเท่านั้นที่ไม่เชื่อคนพิการที่แท้จริงเนี่ยเมื่อได้เห็นแสงสว่างของชุดชะตาเขาจะยิ่งผิดหวังแล้วคุณคิดว่าไงครับยิ่งผิดหวังเพราะอะไรกันฉันจะเล่าให้ฟังนะมีผู้หญิงทาบอดคนหนึ่งได้ทำความรู้จักกับเพื่อนในงานการกุศลในเดือนแรกเพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมเธอบ่อยๆและยังสร้างกลุ่มแชทในโซเชียลขึ้นมาด้วยสวัสดีพวกเขาก็ค่อยๆพบเธอน้อยลงเรื่อยๆและหลังจากนั้น3เดือนพวกเขาก็ไม่เห็นเธออีกเลยและพวกเขาก็ไม่ปรากฏตัวในกลุ่มด้วยแต่สาวตาบอดยังคงส่งข้อความไปทักทายทุกวันอรุณสวัสดิ์ทุกคนวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีฝันดีนะขอให้ทุกคนฝันดีในคืนนี้จนกระทั่งเธอสังเกตเห็นความเย็นชาของพวกเขาเธอก็ถอนตัวออกจากกลุ่มแชทอย่างเงียบๆเพราะในกิจกรรมการกุศลครั้งนั้นถึงจะมีคนตั้งใจทำแต่ส่วนมากก็ทำเพราะกระแสหรือเพื่อได้รับการชื่นชมหลังจะได้รับการชื่นชมแล้วก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นอีกแล้วหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นปฏิเสธความช่วยเหลือและความสนใจจากมนุษยธรรมทั้งหมดจากสังคมจนสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายอะไรนะฆ่าตัวตายเหรอชิงเทียนตอนนี้นายบอกฉันมาสิว่าร่างกายส่วนล่างที่มาพาดนั้น
ถ้าได้เห็นเวอร์นาวีและผู้หญิงทำให้เขารู้สึกปวดหัวแล้วเขาจะยังมีความหวังอยู่ไหมแต่ยังเชื่อว่าเธอจะช่วยนายได้ไหมแต่ยังมีความรักต่อเธออยู่หรือเปล่าไม่หรอกฉันรักเธอเพราะหวังว่าเธอจะรักฉันได้แต่เธอช่วยฉันไม่ได้เจ้าเป็นแค่ภาระให้เธอฉันบอกว่าเธอจะรักฉันและบอกว่าเธอจะไม่รักฉันด้วยไม่ผิดแน่สายตาบาปนี่แหละเดี๋ยวก็พวกเรามาลงกันไหมหนังเรื่องนี้สำเร็จแล้วคุณชายเจ็ดที่มาเยี่ยมชมกองถ่ายสาวน้อยตาบอดคนนั้นก็คือสวยอี้สินะเป็นไงบ้างครับพุ่มกับเจี้ยตันกับอี้จีเฉียงเทียนหัวนาวีกับเฉียงเจี้ยเนี่ยอยู่ในใจคุณไหมคะความรู้สึกแตกสลายก็รู้สึกการได้รับการช่วยเหลือก็รู้สึกกองโชคชะตาตัวนักแสดงทั้งสองคนเติมเต็มหมดแล้วถึงแม้มันเก่งเองจะเป็นจุดๆของสุขก็น่าตะกำแต่ความโรแมนติกของมันไม่ตายถ้าแก่นั่นในช่วงหัวก็ค่อนข้างระเบิดเหมือนกันฮะคุณเวยคุณอายุอย่างน้อยอยู่แต่แท้คิดดูแล้วก็คิดว่าเป็นลูกสาวผมได้แล้วนะครับคุณเก่งการถึงเพียงนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่สก็เป็นลูกของคนเห็นเก่งจริงๆด้วยพ่อที่ไม่ดีสื่อชวนน่าจะเป็นอย่างนี้สื่อชวนฉันไปสืบทอดอะไรมาจากเขากัน